ฟังนิทานกันแล้วบางครั้งพ่อกับแม่ก็สับเพ่าชอบออกไปข้างนอกและทิ้งให้ลูกๆอยู่ที่บ้านกันตามลำพังในสถานการณ์เช่นนี้หากมีไฟไหม้เกิดขึ้นเด็กๆอาจจะเสียชีวิตได้เพราะในยามที่ตกใจกลัวเด็กๆก็มักจะเงียบกริบและแอบซ่อนตัวไม่ให้ผู้ใดเห็นด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครสามารถหาเด็กๆพบท่ามกลางควันไฟอันคละคลุ้งสุนัขดับเพลิงพิเศษกลุ่มหนึ่งถูกฝึกให้รู้จักช่วยชีวิตเด็กๆไว้ครั้งใดที่มีบ้านถูกไฟไหม้บรรดาคนดับเพลิงก็จะส่งสุนัขของพวกเขาเข้าไปนำเด็กๆที่ติดไฟไหม้ออกมาสุนัขที่มีชื่อเสียงตัวหนึ่งสามารถช่วยเด็กเอาไว้ได้มากถึง12คนต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราววีรกรรมการช่วยเหลือเรื่องดึกของมันครั้งหนึ่งเมื่อบรรดาคนดับเพลิงมาถึงที่บ้านที่กำลังถูกไฟไหม้หลังหนึ่งพวกเขาพบหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่นางบอกว่าลูกสาวอายุ2ขวบของนางยังติดอยู่ในบ้านหลังนั้นที่กำลังถูกไฟไหม้ช่วยหนูด้วยลูกจะติดอยู่ในบ้านช่วยหนูนะคะช่วยหนูช่วยลูกเจ็ดทีด้วยเหตุนี้สุนัขดับเพลิงที่มีชื่อเสียงตัวนั้นได้ถูกส่งเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงสุนัขแสนเก่งตัวนี้ได้วิ่งฝ่าเปลวไฟและกลุ่มควันเข้าไปในบ้านและวิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนอีกหลายนาทีต่อมามันก็วิ่งออกมาจากประตูบ้านพร้อมกับภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งอยู่ในชุดนอนออกมาด้วยโอ้ลูกแม่ลูกแม่บรรดาคนดับเพลิงได้ลูบหลังสุนัขดับเพลิงชราแสนเก่งตัวนี้พลางกับสำรวจดูขนของมันเพื่อดูว่าถูกไฟเผาไหม้ไปบ้างหรือไม่แต่เจ้าสุนัขดับเพลิงผู้กล้าหาญก็เอาแต่ชะเง้อคอกลับไปทางบ้านหลังนั้นบรรดาคนดับเพลิงจึงได้ปล่อยให้มันเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งเพราะคิดว่าจะต้องมีคนติดไฟไหม้อยู่ในนั้นอีกแน่ๆสุนัขดับเพลิงแสนเก่งตัวนี้ได้วิ่งฝ่าเปลวไฟและกลุ่มควันเข้าไปในบ้านในไม่ช้าก็ปรากฏตัวขึ้นและได้คาบสิ่งหนึ่งเอาไว้ในปากฝูงชนต่างพากันห้อมล้อมรอบดูมันมาดูว่าสิ่งที่อยู่ในปากของมันนั้นคืออะไรและแล้วใบหน้าของทุกคนก็ค่อยๆมีรอยยิ้มระบายไปทั่วทั้งนี้เพราะว่าสุนัขดับเพลิงที่แสนเก่งตัวนี้กำลังคาบตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่สวมเสื้อขาดรุ่งริ่งอยู่